เงินไม่สำคัญเมเวทเทอร์เมินโชกไฟพิเศษที่จีนขอโฟกัสรีแมต์ปาเกียวก่อนเมเวทเทอร์ปฏิเสธทำเงินจากการขึ้นชคไฟพิเศษที่จีนเนื่องจากต้องการมุ่งมั่นเรื่องรีแมต์กับแมนนี่ปาเกียวคู่ปรับตลอดการมากกว่าสำนักข่าวเดอะซันรายงานว่าฟอยเมเวทเตอร์จูเนียร์อดีตแชมป์โลกผู้ไร้พ่ายชาวอเมริกันได้ปฏิเสธโอกาสทำเงินจากการชกไฟพิเศษที่จีนเพื่อเดินหน้าเรื่องรีแมต์กับแมนนี่ปา คู่ปรับตลอดการจากฟิลิปปินส์มีเวทเทอร์วัย42ปีเคยครองแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเทอร์เวทไลท์เวทเวทและไลท์มิดเดิลเวทโดยขึ้นชกที่50ไฟชนะรวดแขวนนวมหลังชนะน็อกคอร์เนอร์แมกเกอร์ นักต่อสู้ MMA เมื่อเดือนสิงหาคม2017จากนั้นเมเวเทอร์กับสู่สงเวียนผ้าใบอีกครั้งในไฟพิเศษกับเทนซินนาซึกาวะนักชกคิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่นมุดปลายปีที่แล้วซึ่งกำปั้นอเมริกันชนะนอกแบบง่ายได้ในยกแรกเท่านั้นเจเราโปรโมเตอร์มวยดังแห่งฮ่องกงเผยว่าปีนี้เขาได้พบกับเมเวเทอร์สองครั้งเพื่อเจรจาให้กำปั้นรายนี้ชกไฟพิเศษที่จีนแต่เจ้าตัวได้ตอบปฏิเสธ เนื่องจากต้องการมุ่งมั่นและรีแมทกับแมนนี่ปากเกียวมากกว่าเรากล่าวว่าเมเวเธอร์มาที่ฮ่องกงสองรอบเราได้ติดต่อกันแต่ตอนนี้เขากำลังตั้งใจเรื่องรีแมทกับแมนนี่ปากเกียวพวกเราคุยกันเรื่องไฟพิเศษงานใหญ่ที่จีน ซึ่งจะไม่บันทึกเป็นสถิติอาชีพแต่เขาก็วกไปที่เรื่องปลากเกียวอีกดังนั้นพวกเราจึงหยุดคุยกันในเรื่องนี้ในทั้งนี้แมเวเทอร์กับแมนนี่ปลาเกียวเคยเจอกันเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2015เป็นฝั่งของนักชกอเมริกันชนะคะแนนไปแบบเอกชนแต่กันนั้นก็มีคำขอลหามากกว่าเกี่ยวกับผลที่ออกมาและมีเสียงเรียกร้องให้ทั้งคู่รีแมตช์กันมาโดยตลอดนั่นเอง